อะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ผมไม่ได้เคยมีมาก่อนถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตกให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขาเหมือนเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดรู้ไหมว่าคุณอิทาเยอะมากเลยขอบคุณค่ะ ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่อะครับส่วนใหญ่ก็คือให้อยู่ด้วยกันเขาเรียกอะไรนะถือกระบองไม่ถามยอดถือไม่ถามกระบองยอดเพชรถือกระบองอย่างเดียวเลยถือกระบองเป็นยักษ์ที่ไหนตอนเนี้ยถือกระบองก็พี่พีทถือเท้าใช่ไหมถือไม้เท้าก้อนพี่ถือไม้เท้าก้อนกระบองกับไม้เท้าถือหนูก็ถือกระบองแรงมากกระบองแตกละไม่ก็คือเขาก็อวยพรเราบ่าวสาวครับว่าเหมือนกับให้อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นๆพูดกันบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณนั้นไม่ได้มีนาทีที่สวมแหวนมั่นที่เขาสวมแหวนมั่นให้เราเป็นไงบ้างเรียกว่ามีนาทีนั้นยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมก็สถานะรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเริ่มก้าวอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวมปุ๊บโตเลยโตเลยจะไม่มีการมาแบบไม่คิดแล้วไม่ตั้งใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่าคือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ผมไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตผมที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจออะไรที่เขาเติมเต็มเราที่สุดเลยอะคะผมว่าสีสันในชีวิตนะแบบที่ทุกคนคือชีวิตทุกวันไม่เงียบเหงาเนาะสีสันยังไงก็ผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะราบเรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรค่อนข้างจะเป็นรูทีนแต่พอมาเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับจริงๆก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตบให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยเข้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะใช่ตบเลยไม่ได้ตบขนาดนั้นเราแบบว่าตบแบบว่าเกลียดเราให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเงี้ยแล้วก็เขามีความเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญคือเขาเหมือนเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยอันนี้คือที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามั่นใจ 100% เลยว่าเขาไม่เจ้าชู้แน่อันนี้มั่นใจอันนี้มั่นใจเลยถ้าสำหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราคบกันเราจะยังรักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรแล้วผมคิดว่าผมทำให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาว่าผมจะให้เขาครับอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทำทุกอย่างให้หนูอะไรเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าหนูจะทำไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมไปในส่วนต่างๆหลายคนบอกว่าแค่บุญเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้ไหมว่าคุณอิทาเยอะมากเลยขอบคุณค่ะชอบมากทราบค่ะแหวนเองครับตัวแหวนวันนี้ที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นน่ะมันมีสตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นวันที่เราคบกันคือด้วยน้ำหนักมันนะครับด้วยน้ำหนักด้วยกะรัตมันเป็นวันที่เราคบกันผมก็เลยคิดว่าจะใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับกี่กะรัตครับ
4.19 กะรัตครับก็ถูกใจครับก็ถูกใจเท่าแหวนของน้องก็บางนี้ครับเออเล่าหน่อยดีกว่าเขาชอบเรามีแรงบันดาลใจอะไรอยู่หรืออยากที่ให้แบบพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเป็นแบบว่าซื้อจากแบบแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบแฟชั่นหน่อยเป็นเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรามีแหวนกันหลายวงมากจนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเมื่อวานเกิดขึ้นเพราะว่าในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะว่าอันเนี้ยคือแหวนวงที่แบบเราแต่งเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราซื้อให้กันเนี่ยคือมีหลายวงมากแต่ว่ามันยังแบบยังไม่จึ้งสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่งก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วดันมีพอดีแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นทุกอย่างที่ต้องการข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ